ืนวันอังคารพบกับรายการสุดฮาพาท้องแข็งซุปเปอร์มัมการันตีความสนุกโดยมัมจกมกบันเทิงทุกตอนมีสาระทุกคืนครับจัดเต็มทุกแขกรับเชิญเพลิดเพลินทุกความสนุกที่นี่ที่เดียวซุปเปอร์มัมซุปเปอร์มัมวันนี้ครับพบกับชายผู้มากความสามารถไปทุกๆด้านนะครับทั้งบทบาทของการแสดงแล้วก็พิธีกรร้องเพลงก็ยังได้คุณซีศิวัฒน์นั่นเองแหละครับซึ่งวันนี้ครับก็มีเพลงใหม่ที่มีลีลาการเต้นสุดผิวมาฝากกันด้วยกับเพลงแอบรักถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยครับแอบรักเธอไปทุกวันแต่ยังไม่รู้ต้องทำเช่นใดให้เธอได้เดินเข้ามาในใจฉันอยากรู้ความจริงข้างในของเธอมีฉันสักนิดหรือยังให้ใจได้ลอยลงไปท่ามกลางรัก Just want you to be my boo พูดไม่ค่อยถูกเวลาที่ได้เจอกับ you หัวใจมันคืนแครงแต่ผมไม่ใช่นักเลงเจอไปทุกวันแต่ยังไม่รู้ต้องทำเช่นไรให้เธอได้เดินเข้ามาในใจฉันอยากรู้ความจริงข้างในของเธอมีฉันสักนิดหรือยังให้ใจได้ลอยลงไปท่ามกลางรักเมื่อคืนที่อยู่ในฝันนะอยากจะตีตรากลองให้เธอน่ารักที่ยังไม่มีเจ้าของอ่ะเย้ไปเที่ยวกันเลยจ้ะเมียพี่อยู่ปากใต้ดูมาก็ตายแล้วนะหรือยังไม่ไว้ใจค่ะถ้าน้องไม่เชื่อพี่ก็ลองเป็นแฟน Let's go จ้ะเมียอย่าลงติดตามบันไดไปถึงช่องลงจะยอดเธอทุกวันกลอมไม่ซ้ำไปยังทำคงไม่ปล่อยให้เธอเหงาเอาให้ลงราวกับต้องวนรักกันไปจนแก่แต่ที่แน่ๆมีลูกสิแก่คนลงเธอมาตั้งนานพี่ไม่ได้เมาและน้องอย่าพึ่งลุกช้าเพื่อห้องน้องยังไม่มีคนล้างจาน I give you all what you like KOH dead and season for you tonightสุดยอดจริงๆเลยครับทั้งร้องทั้งเต้นลีลานี่ดีสุดๆแต่กว่าจะได้มาเป็นเพลงเพราะๆสนุกๆให้เราได้ฟังกันนี่แหมไม่ง่ายเลยครับว่าแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่ซีกันได้เลยแต่วันนี้ครับไม่ได้มาคนเดียวครับมาทีมงานมาด้วยจะสนุกสนานแค่ไหนไปดูกันได้เลยครับมาเลยเอาอีลีเด้อเอาจริงนะเอาจริงนะตอนนั้นเนี่ยก็อย่างนี้เลยนี่มันแบบนี้แหละ4ปีที่แล้วอย่างนี้ไหมรู้มากนั่งนั่งพี่ไปเรียนตรงเรียนเต้นเป็นจริงๆเหรอสิผมไปซ้อมอยู่เดือนหนึ่งพี่ไปซ้อมที่ไหนคือผมชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยปลายฝนเหรอชื่ออะไรนะเฮ้ยอุ้ยอย่าตรงนู้นต้องตัวผมเป็นดาราเนี่ยน้องปลายฝนน้องแปลปลายฝนนี่ไงปลายอะไรอ่ะ
ต้นหนาวแบงๆค่ะอะไรนะไม่มีอะไรเบาเบาไปนิดนึงไม่ค่อยดีหรอแบงๆค่ะแบงๆอันนู้นน่ะชื่อตวงค่ะตวงเหรอแล้วนู่นน่ะจ๊ะชื่อแองเจิ้นค่ะแองเจิ้นนางฟ้าดิค่ะอันนั้นน่ะชื่อแลมโบ้ครับโอ้แลมโบ้ไม่ไปชกมวยวะไม่ไปเต้นทำไมวะไม่ไปชกมวยนี่ชื่ออะไรชื่อก้าวครับก้าวนะเอ้าแล้วเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งให้ซีคือผมอะทำกับเพื่อนผมคนเนี้ยชื่อว่าพี่ก๊อฟนี่คือโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเลยเรียนมาด้วยกันจริงเหรอตอนเด็กๆ เกเรด้วยกันนู่นนี่นั่นแล้วก็โตขึ้นมาทำมงด้วยกันครับครับอันนี้ชื่อก๊อฟนะใช่ครับเป็นเพื่อนมันจริงๆเลยตั้งแต่เด็กแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันครับแล้วก็จนถึงบัดเนี้ยยังอยู่ไอ้นี่นะเมื่อก่อนไม่อ่านหนังสือใช่ไหมพี่แล้วพอมันจะสอบมันลุ้งขึ้นพี่รู้ไหมมันทำไงมันไม่ได้นอนใช่ไหมอ่านหนังสืออ่ะแต่คนลอกฟอยให้กูนี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงไหมไม่ได้พูดจริงอ่านหนังสือก็อย่างน้อยก็ไม่ขึ้นเสาอ่ะเอาจริงๆไอ้นี่เรื่องจริงไม่เหมือน VKL นะอย่าเข้ามาแล้ว VKL อันนั้นกัญชาอย่างเดียวก็ทำแล้วก็ไม่มีกิจกรรมทำไอ้นี่เขาทำเสพแล้วก็มีกิจกรรมทำมันก็ไม่ออกไปข้างนอกไงไปไหนล่ะไปไหนล่ะอยู่ไปก่อนอยู่ใกล้พี่หม่ำก่อนนี่หนู2คนไปยืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ใกล้ไม่เป็นมันหวั่นไหวหวั่นไหวน้องทำให้น้องดูแลแม่น้องดูแลไอ้เท่งดีกว่าไอ้เท่งมันถนัดสายนี้โอเคโอเคแก้มไปพักผ่อนกันนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเพลงนี้ไอเดียจากใครอ่ะก๊อฟหรือว่าซีคือไอเดียเพลงนี้ครับก็มาจากคุณซีผมชอบแต่งเพลงเราสองคนชอบร้องเพลงก็เลยมีโปรเจกต์กันครับตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้ว 3-4 ปีนานแล้วครับเกินด้วยประมาณ5ปีพี่5ปีเลยคือนานแล้วครับไอเดียมันมาจากที่เมื่อก่อนเราไปเที่ยวกันเงี้ยพี่คือสมัยแบบ10ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วกําลังวัยรุ่นน่ะวัยรุ่นน่ะไปอยู่มหาลัยแรกๆอยู่มัธยมปลายเราก็เที่ยวกันแล้วคือมันก็จะมีวัดจรินน่ะจรินน่ะจรินนั่นคือนวดจริงคือนวดไอ้นี่ไปกับมันด้วยกันไปนวดคือเมื่อก่อนคือผมไปเที่ยวแล้วเราก็จะเจอผู้หญิงคนเดิมคนเนี้ยสวยๆเงี้ยเราก็จะคุยกันว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มาอีกแล้วว่ะพอมาปุ๊บเฮ้ยถ้าเราตามหาเขาอ่ะจะเจอไหมคือเราก็ไปตามร้านอย่างเงี้ยแล้วเราก็เจอเขาจริงๆแล้วเราก็จะคุยกันว่าภาษาผู้ชายพี่ว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นแฟนเนี้ยจะทำไงวะไอ้นี่ก็มาผมก็บอกเลยถ้าเกิดเข้ามาบ้านจะตั้งแต่ลูกบิดประตูเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้หื่นกามพี่มันเป็นภาษามันเป็นภาษาผู้ชายเราก็ใส่ว่าจะลูกบิดลำบันไดไปถึงช่องลมจะหยอดเธอทุกวันเอาไม่ซ้ำไปยันคำโคไม่ปล่อยอันนี้เป็นช่วงแรปใช่พี่หม่ำเคยเที่ยวไหมพี่เที่ยวไหมมันก็เที่ยวเหมือนกันแหละแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นอ้าวครั้งสุดท้ายที่พี่เที่ยวอ่ะอายุเท่าไหร่ครั้งสุดท้ายที่เที่ยวครั้งสุดท้ายเพราะพี่เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่เที่ยวข้างนอกไงใช่ครั้งสุดท้ายที่พี่ไปเที่ยวอ่ะเมื่อวานเนี่ยมันทำไมผ่านมาเลยขนาดนี้5ปีอ่ะคือเรายังไม่ชอบไดนามิกของเพลงอ่ะพี่เหรอใช่คือผมกับก๊อฟก็เลยแบบคุยเฮ้ยมาทำใหม่ไม่ว่าอะไรเงี้ยเพราะเสียดายผมชอบเมโลดี้มันแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวผมอะไรเงี้ยก็เลยมาทำดนตรีใหม่หมดพอทำใหม่ปุ๊บเนี่ยพอมาฟังอีกทีเฮ้ยต้องเต้นมันต้องเต้นว่ะอะไรเงี้ยคือเพลงมันมายืนร้องเฉยๆเนี่ยมันคงไม่ได้แล้วใครมาทรงมาสอนให้เต้นแหละตอนเนี้ยผมไปเรียนจริงๆพี่ที่ไหนอ่ะที่ดีมานิแอคดีมานิแอคครับคือผมอ่ะเคยร่วมงานกับพี่ซาอยู่แล้วแล้วผมก็ไปบอกโจทย์เขาว่าพี่ผมอ่ะไม่ได้มีสกิลการเต้นนะจะให้ผมเต้นแบบเป็นเกาหลีเป็นอะไรเงี้ยผมคงเต้นไม่ได้เมื่อกี้นี่พี่ว่าเต้นดีว่ะแต่มันน่ารักไงพี่มันเป็นถ้านึกย้อนไปเมื่อเป็นบอยแบนด์สมัยก่อนแบบแบ็กสตรีทบอยเพราะว่ามันจะมีความเป็น90ไงพี่ดนตรีขึ้นดนตรีมามันจะมีความ90แล้วก็เป็นถ้าเป็นยุคที่น้องๆอาจจะทันก็คือคุณบี้เดอะสตาร์อะไรเงี้ยสังเกตดูมันเต้นทุกคำอะไรเงี้ยพี่ใช่แล้วผมอ่ะยากไปเหรอยากกับเราอ่ะโอ้โหพี่ตอนแรกนอนไม่หลับเลยเหรอตอนแรกคิดกับตัวเองด้วยซ้ำว่าหาเรื่องใส่ตัวเปล่าวะเนี่ยไม่คิดพี่รู้ว่าโอเคฮุกเดียวอ่ะพี่เดือนนึงฮุกเดียวเลยฮุกเดียวอ่ะเริ่มจากขาเริ่มจากมือก่อนถ้าที่คือมันจะเป็นการเตะเข้าจังหวะอย่างเงี้ยพี่มันปั้งไอเนี้ยมันไม่ยากไอเนี้ยก็ยังไม่ยากมันมายากเอาท่านี้พี่พอถ้าขาเนี่ยพี่ตรงเนี้ยผมอ่ะนอนไม่หลับเพราะท่านี้พี่หม่ำลองดูมันดูเนี่ยพี่มันคือ1 2 3 4
อ้าวฮะอะไรว่าคือยากจริงนะมันยากมันคือดูเหมือนไม่มีอะไรนะพี่ในการเฮ้ยอันนี้ยากแล้วเวลาขยับอะดูอย่างเงี้ยดูไม่ออกนะแต่จริงๆมันคือส้นเท้าปลายเท้าส้นเท้าปลายเท้าเออใช่เนี่ยมันจะเป็นแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้ว MV ใครมั่งมีใครมั่ง MV MV นี่คือต้องบอกว่าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆในวงการเลยพี่มันทำให้ MV ดูอิ่มดูน่ารักมากก็คือมีคุณแจ็คแฟนฉันคุณแจ๊สสปุกนิกพี่บอลเชิญยิ้มพี่หอยรถที่ใช้ใน MV ก็เป็นรถของพี่โหน่งช่าๆผมยกมาตั้งแต่ที่นครนายกเลยที่ร้านเขาเลยใช่เขาโทรมาหาผมเลยสิอุตส่าห์รถพี่มาออกอยู่2วิตอนมันทำอะไรเนี่ยมันเป็นคนแบบนั้นมันคนบ้าๆๆนี่ตั้งแต่ไม่ได้คุยกับเมียหลายปีมันบ้าไปแล้วจริงๆแล้วอ่ะเนื้อเพลงมันก็แค่แอบรักแล้วตามหาเขาใช่แค่นั้นเลยพี่ไม่มีอะไรมากเลยแต่ว่ามันเป็นผมใส่ความเป็นตัวเองจริงๆพี่ดูได้ที่ไหนที่ช่องของเอมี่ซีชาแนลครับครับเอมี่ซีชาแนลซีนี่แอบรักก็ช่องเอมี่เลยนะครับแต่เดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวจะมีซิงเกิลกับยุ้งข้าวเรคคอร์ดอะไรนะพี่ปีนี้อายุกี่ขวบทำไมถึงอ้วกหน้าแปลกใจขาวมันดังหยวกกล้วยยิ่งโตยิ่งสวยห้ามใจไม่ได้ยาวหน่อยอย่าทำน้อยใจสงสัยจะได้สามีเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดังนี่เด็กมันอ้วกเด็กมันอวบในยุ้งข้าวนะอันนี้เป็นลูกทุ่งเลยลูกทุ่งอันนี้ผมชอบเลยแหละสนุกจังหวะโจ๊ะโจ๊ะเธอเทเลนหน่อยแต่ผมไม่ได้ร้องเก่งนะหน่อยร้องดีร้องดีร้องดีใครๆก็พูดอย่างนี้พี่ไม่ใช่คนแรกหรอกเอ้าเพลงไลออนเป็นพระเอกด้วยดูแล้วเป็นไงรักเก่าข้างกองฟางของไลออนคือไลออนเนี่ยต้องบอกเราชอบน้องอยู่แล้วจากออกรายการไม่หมดนี่เนี่ยคือนี่คือเสียงแบบพี่แอลเลยแต่พอฟังน้องร้องใกล้ๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนพี่แอลสักทีเดียวมีความเป็นตัวเองอยู่พอสมควรเลยแล้วก็พอได้มาฟังรักเก่าข้างกองฟางแล้วมันผมว่าเพลงมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะแล้วยิ่งมาแบบ MV ที่พี่หม่ำเขียนมาเนี่ยมันผมไม่เคยเห็นเพลงซึ้งลูกทุ่งที่มันกระชากขนาดนี้กระชากอารมณ์มากเลยสุดท้ายนี่คือแบบว่าคนแบบเลือดสาดใส่หน้าใช่เคยดูเพลงลูกทุ่งที่ไหนมีเลือดสาดขนาดนี้จริงๆเอาจากชีวิตจริงหรือเปล่าใช่เลือดสาดใช่ชีวิตจริงก็เคยนี่ใช่มั้ยที่แบบจริงๆนะถ้ามีอะไรแบบอํากันเนี่ยมาถามผมได้แล้วเก็บไปอําเขาผมมีลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเยอะมากไอ้ที่ธารวดีแหละของปลอมพี่ใช่มั้ยเดี๋ยวผมบอกความลับแล้วเรื่องราวความลับที่คุณก๊อฟบอกกับพี่มัมนี่จะเด็ดขนาดไหนอดใจรอสักครู่เดียวช่วงหน้ามาเผากันเต็มที่เลยครับ